กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดแพร่และวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงกำหนดจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวม่วนอกม่วนใจเที่ยวไทยเมืองเหนืองามเหลือชาติพันธุ์นมัสการพระธาตุจ่อแฮและสมโภชพระบรมธาตุช่อแฮ16ปีพระอารามหลวงกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีสวดมนต์นวัตคหายุสมธรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิธีไหว้ครูศิลปินพื้นบ้านภาคเหนือชมขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่และการฟ้อนสมโภชองค์พระธาตุช่อแฮตื่นตาตื่นใจกับสีสันวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มหากรรมชาติพันธุ์มหัศจรรย์เมืองเหนือยิ่งใหญ่กับสุดยอดช่างฝีมือสืบสานงานศิลป์สลาพื้นบ้านภาคเหนือการแข่งขันการวัดความคมสุดยอดมีดอินเน็ตภาคเหนือชมการแสดงโขนชุดลักษมีสีดาการแสดงกลองนพชัยเพรีเร่เบิกฟ้าเวียงโกสัยและการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม17จังหวัดภาคเหนือและพบศิลปินอนันต์ไมทองคำชอบสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของดี17จังหวัดภาคเหนือและการชุมชนยนต์วิถีและร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพชวนวิ่งปีขานอย่าลืม 24-26 กรกฎาคมนี้พบกันณวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงจังหวัดแพร่